ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็วันที่4แล้วคุณดาเลศช้าหรือเร็วเอาจริงๆเร็วคุณขวัญช้าหรือเร็วกลางๆอันน้องเบอร์3ช้าหรือเร็วเอาที่พอเรารู้สึกจริงๆเร็วใครว่าช้าบ้างอะเมื่อไหร่มันจะหมดวันสักทีเมื่อไหร่มันจะหมดชั่วโมงสักทีนึงเดินจงกรมไปเมื่อไหร่อาจารย์จะกำหนดให้นั่งสักทีตอนที่เราเดินจงกรมอยู่แล้วเราคอยเสียงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอดีตหรืออยู่กับอนาคตเรารู้ตัวไหมว่าเราอยู่กับอนาคตแสดงว่าเริ่มมีสติแล้วนะเมื่อก่อนตอนที่เราทำงานอยู่แล้วเราใจร้อนเราเร่งกันนู้นเร่งกันนี้เขาเนี่ยเราเคยรู้ตัวไหมว่าเราอยู่กับอนาคตตอนนี้เริ่มรู้แล้วเนาะเขาช้าหรือใจเรามันร้อนมันมีทั้งสองอย่างนะมันก็ต้องมีองค์บริบทอื่นประกอบคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันมีหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งอันนี้ไม่ได้กะพูดเรื่องนี้นะแต่มันเปิดมาเพื่อต้องไปให้จบฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกว่าอะไรคะหมวดเนี้ยอิทธิบาท4อิทธิบาทไม่อินนะอิดออ่างสลีทอทงไม่อินทิบาท4นะอิทธิบาท4หมวดเนี้ยเป็นหมวดของความสำเร็จข้อสุดท้ายเนี่ยวีมังสาเนี่ยคือปัญญาอย่างสักครู่นี้ที่ถามว่าตอนที่เราเร่งคนอื่นเนี่ยเขาช้าหรือใจเราร้อนถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะรู้เลยว่าที่เขาช้าเนี่ยเขาช้าจริงมันช้าน่ะใจเราปกติแต่เขาอะช้าแต่หรือว่าเขาก็ปกติอยู่แต่ใจเราร้อนไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวบริบทของปัญญาทีนี้ไอ้ปัญญาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะมันจะต้องเกิดกระบวนการทำงานของจิตที่มีระบบแล้วค่ะอยู่ดีๆอ่านหนังสือบางเล่มบอกอย่างนี้ปุ๊บแล้วหลับตาตามเลยเนี่ยเหมือนก็คนแข็งแรงคนแข็งแรงอ่านหนังสือแล้วแข็งแรงไหมคะคนที่สุขภาพดีเราอ่านหนังสือสุขภาพอย่างดีเลยกินอย่างนี้ทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสุขภาพจะดีอ่านจบแล้วสุขภาพดีทันทีไหมคะแต่คนเรียนธรรมะนี่แปลกนะอ่านจบแล้วเก่งทุกคนเลยสังเกตไหมคนศึกษาธรรมะเนี่ยอ่านจบแล้วเก่งทุกคนเลยไม่มีใครทำตามแต่เก่งจริงไหมสังเกตไหมยิ่งคนฟังธรรมอยู่กับบ้านเนี่ยโอ้ยซักผ้าก็ฟังธรรมะฉันเนี่ยฟังธรรมะทั้งวันซักผ้าก็ทำทำกับข้าวก็ทำทุกอย่างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ทำฟังธรรมะตลอดเอานี้ต้องแบ่งกันให้ถูกว่าได้บุญหรือเปล่าฟังธรรมะขนาดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทำกับข้าวขัดส้วมได้บุญไหมได้บุญจากการฟังธรรมแต่ไม่ได้ผลหรือยังยังนะต้องไม่สับสนนะถ้าสับสนนี่จบข่าวบางคนฟังตลอดชีวิตไม่ยอมทำอะไรเลยเคยเห็นคนฟังตลอดชีวิตไม่ยอมทำอะไรเลยไหมฉันฟังทำทุกวันไม่ต้องมาว่าฉันมันก็คือได้บุญนั่นแหละแต่บุญเกิดจากการฟังทำเนี่ยมันเป็นบุญที่ยังไม่ได้ลงมือมันเป็นการเหมือนกับประกอบสร้างก่อแรงบันดาลใจอะฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นนะแต่จิตมันก็ดีนะตายไปก็ไม่ตกนรกนะ
เพราะตอนนั้นจิตมันไม่เป็นอกุศลแต่ประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยยิ่งกว่านี้มันไม่มีประโยชน์ที่มันจะควรจะได้อ่ะมันได้แค่นิดเดียวได้ตรงที่ว่าคำว่านิดเดียวในที่นี้หมายถึงว่ามันน้อยกว่าวิปัสนาถ้าเราวิปัสนามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมทั้งวันเนี่ยดีแต่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังนะเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยมีอะไรบ้างฉันทะเอาแค่การปฏิบัติของเราเนี่ยแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยครั้งแรกที่เดินทางมาเนี่ยตั้งใจมาหรือเปล่าตั้งใจทุกคนนะตั้งใจแล้วนะคะคำตอบเดียวกันหมดฉันทะแปลว่าความพอใจพอใจในสิ่งที่ทำเดินจงกรมอยู่นี่พอใจหรือไม่พอใจหรืออยากให้มันนั่งเร็วๆนี่พอใจหรือไม่พอใจเริ่มไม่พอใจแล้วเดินก็อยากนั่งนั่งก็อยากเดินมันจะไม่อยู่กับปัจจุบันอ่ะอันนี้คืออะไรเล็กๆน้อยๆของจิตที่เราจะต้องเรียนรู้มันเดินจงกรมอยู่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีอย่างเงี้ยคนพอใจเขาเป็นกันนะพอใจเป็นไหมสารในร่างกายที่มันจะหลั่งออกมาเนี่ยปกติเนี่ยคนพอใจมันจะมีความสุขมันจะมีสารแห่งความสุขเนี่ยหลั่งออกมา4ชนิดมันชนิดไหนวะมันหลั่งออกมามันทำให้คนนั้นน่ะตัวเบากายเบาเดินมีความสุขไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสารหลั่งออกมานะคะในร่างจิตของเราเนี่ยพอทำงานดีเนี่ยมันจะมีสารในร่างกายสารในร่างกายนี่คือรูปนะแต่ตัวจิตนี่คือนามมันจะสร้างสารในร่างกายหลั่งออกมาทำให้คนปฏิบัติธรรมแล้วมันมีความสุขแต่เราเดินจงกรมสายอย่างเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่ก็อาจารย์บอกให้ตั้งใจทําแต่ก็เครียดอ่ะมันไม่มีความพอใจไงให้ตัวสารในร่างกายที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันเป็นสารที่มันเป็นความโทสะความโกรธอ่ะมันเครียดอ่ะตึงไปหมดเลยขาก็ปวดมันก็เป็นไอ้นี่มันเกิดขึ้นจากสารในร่างกายที่มันหลั่งออกมาจากความเครียดจนกว่าเราจะปรับสมดุลได้อ่ะละเอียดไหมละเอียดนะพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของรูปเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยรูปเราตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการนำเกิดของกรรมเรียกว่าชนกกรรมหรือแม้กระทั่งรูปในปัจจุบันของเราเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นจากจิตตชรูปจิตมันทำให้เกิดรูปอย่างบางคนเครียดเนี่ยหน้าดำทำไมหน้ามันถึงดำเพราะความเครียดปกปิดแล้วนะว่ายิ้มแล้วนะยิ้มทั้งหน้าดำๆเลยเคยเห็นคนยิ้มทั้งหน้าดำๆไหมเคยเปล่าไม่เป็นไรหน้าดำเครียดเพราะอะไรเพราะว่ามันส่งออกมาจากภายในไงจิตมันสร้างรูปมันมีกรรมชั้นรูปจิตตชั้นรูปกรรมชั้นรูปก็คือกรรมที่เราทำไว้มันสร้างรูปเราออกมาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่จิตหมดเลยนะกรรมชรูปจิตตชรูปมันสร้างรูปขึ้นมาเห็นไหมฮะมันมีผลต่อการกระทำของเราความพอใจเนี่ยแล้วมันบังคับไม่ได้ด้วยนะความพอใจเนี่ยบังคับได้ไหมบังคับให้มันพอใจก็อาจารย์สั่งให้พอใจก็บังคับให้พอใจมันไม่ได้ทำไมมันถึงจะพอใจมันต้องรู้สึกได้ผลได้ประโยชน์เห็นถึงประโยชน์อ่ะอย่างที่เราทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดบางคนเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่ลูกได้เกรดดีๆนะโอ้ยหายเหนื่อยลูกได้เกรดดีแม่เหนื่อยยังไงแม่ก็ทนได้เป็นยังไงคะมันยอมไงมันพอใจพอใจที่จะเหนื่อยเลยนะมันพอใจที่จะเหนื่อยเพราะมันเห็นว่ามันได้ประโยชน์กับลูกเราแต่พอเราเหนื่อยมากๆแต่ลูกเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหมดเลยไม่อยากจะทำอะไรต่อไปละ
หรือแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาเคยเห็นมิวสิกวิดีโอเพลงจำไม่ได้เพลงอะไรนะตอนที่จนๆกันอยู่ก็ไปซาเล้งสำล้อขายก๋วยเตี๋ยวสู้กันไปแต่พอรวยขึ้นมาปุ๊บเป็นไงต่างคนต่างมีเงินพอมีเงินแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคนนะเงินเนี่ยอำนาจวาสนาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาทำไมรู้เปล่าคะเราอ่ะอย่าให้มันหลอกเรานะมันมาทดสอบว่าเรายังเป็นคนดีอยู่หรือเปล่าเราสามารถที่จะใช้ชื่อเสียงใช้อำนาจใช้ทรัพย์ของเราเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องเหมือนกับตอนที่เราไม่มีหรือเปล่ามันมาลองเราอย่าไปหลงกลมันนะอย่าไปหลงกลมันบางทีมันหลอกเราครอบครัวแตกแยกจากที่เคยทำงานไม่ทำละต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำลายมันก็เลยกลายเป็นล่มสลายไม่ได้นอกเรื่องนะจิตทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยมองที่จิตกันไงคะเรามองแค่พฤติกรรมภายนอกกันเฉยๆเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันโดยขาดหลักการแต่นี่เรากำลังพูดจากหลักจริงๆที่มันเกิดขึ้นฉันทะเนี่ยมันคือความพอใจพอมันพอใจปุ๊บมันยอมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยถ้ามีฉันทะปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นยังไงเลยถึงมันจะเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยอย่างมีความสุขถึงมันจะเจ็บมันก็ไม่ใช่สาดิสนะบางคนบอกไอ้สาดิสหรือเปล่าไปอยู่นั่นแหละปฏิบัติมันก็ไม่มีความสุขทำไมคนชอบไปเพราะมันรู้ไงว่ามันจะได้อะไรมันรู้ว่าเราจะได้อะไรจากการปฏิบัตินั้นเราจึงยอมเหนื่อยก็ยอมอย่างตอนที่ตัวเองปฏิบัติใหม่ๆสมัยคอร์สแรกเลยแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติมาประมาณรวมกับสมถะด้วยนะคะวิปัสสนาด้วยเนี่ย30ปีบางคนยังไม่เกิดเลย30ปีปฏิบัติสมถะมาเนี่ย9ปีจนอายุประมาณ28 29ได้แต่ช่วงสมถะนี้สนุกนะสนใจธรรมะอ่านหนังสือเยอะแบบว่าประเภทพุ่งชนนะมีอะไรที่แบบที่เขาปฏิบัติกันนะแล้วฟังวิทยุนะขนาดฟังรายการวิทยุอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณสุนทรทุกวันนี้ที่ท่านไปแจกเงินฟังวิทยุได้ยินเสียงท่านไปเลยนะตอนนั้นยังไม่มีวัดพุทธแสงธรรมเป็นแสงธรรมสองชีวิตก็ไปคือฟังรายการไหนสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรค่ะอยากจะรู้สถานที่ปฏิบัติในประเทศไทยเนี่ยต้องเสียเงินซื้อหนังสือรวมที่ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยอ่ะแล้วเดินปิดผนึกด้วยนะแอบอ่านก็ไม่ได้ต้องซื้อก่อนแล้วถึงจะฉีกพลาสติกอ่านได้ใจร้ายมากต้องซื้อหนังสือไม่ใช่สมัยนี้กดเน็ตเดือนละเท่าไหร่คะเดือนละ100-200ก็สามารถที่จะดูทุกอย่างได้หมดละสมัยก่อนไม่ได้ต้องใช้ความพยายามเยอะมากในการที่จะทำความดีนะคะไปแสงธรรมสองชีวิตครั้งแรกไปไม่ถูกสมัยก่อนเนี่ยจะคุยกับใครมันก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรอ่ะมันตัวคนเดียวอ่ะพอดูเขาประกาศมีรถตู้มารับที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วว่ารถเจ้าของก็มีนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงมันไม่เคยขับรถออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักไงแล้วก็นั่งรถตู้ไปกับเขาไปจำทางเอาแล้ววันหลังก็ขับไปมันไม่รู้จะไปยังไงมันไม่รู้จักใครอ่ะฟังวิทยุแล้วก็ไปตามวิทยุนั่งรถตู้ไปเออมันมาตรงนี้มาเห็นตรงนี้ใช้จับทางแล้วข่าวหน้าก็ขับรถไปเองที่วิธีการนี้นะจะมาหลายที่มากแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยติดเพื่อนเพื่อนครั้งแรกเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาปฏิบัติก่อนแล้วก็บอกเขาว่าอยากไปด้วยเพราะว่าอยากจะมาเนี่ยตั้งแต่สมัยคิดจะบวชพราหมณ์ครั้งแรกเนี่ยตอนอยู่ม.1เพื่อนไปปฏิบัติที่สระบุรีแล้วอยากไป
วัดตอนหลังวัดที่อยากไปไม่ได้ไปเนี่ยก็ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไปตอนอายุเยอะแล้วนะจะ30ละอยากไปมันไม่มีโอกาสไปขอพ่อพากันไปกับเพื่อนไปขอพ่อว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่สระบุรีไปกับพี่สาวเพื่อนที่บ้านไม่อนุญาตตอนอยู่ม.1ที่บ้านไม่อนุญาตก็ไม่ได้ไปก็คาใจจนแล้วจนรอดม.3แถวบ้านจะปฏิบัติธรรมก็อยากไปไม่ได้ไปแต่คราวนี้ไปนั่งฟังเขาชุดสีๆเนี่ยค่ะไม่มีชุดขาวไม่มีเงินซื้อชุดสีๆเนี่ยไปอยู่ไกลๆอ่ะเป็นคนไม่กล้ารวมกับเขาไงเพราะเราไม่มีชุดไม่ได้มานอนกับเขาแต่ว่าอยู่ไกลๆเลาะอยู่อ่ะเหมือนสัมภเวสีลอยรอบๆเขามาไม่ถึงตอนนั้นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงสักประมาณ19-20ได้เพื่อนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละขอเพื่อนมาด้วยเพื่อนบอกดีมากเลยมาคุยโม้ให้เราฟังเราก็เลยอยากไปจนแล้วจนรอดเฮ้ยเมื่อไหร่จะว่างกะทีล่ะไปอีกอ่ะยังอยู่นั่นแหละเราก็เลยเห็นคนแถวบ้านใส่ชุดขาวอ่ะคนที่ใส่ชุดขาวเป็นประจำอ่ะเราก็ดูสังเกตเอาไปถามเขาพี่ไปไหนอ่ะ ดูสิคนเนี่ยที่มาเนี่ยบุญเยอะกว่าเราขนาดไหนพอจะมาวัดได้ไม่ใช่ง่ายพี่ไปวัดไหนอ่ะอ๋อนครปฐมเหรอพี่ไปทุกวันพระอ๋อไปด้วยดิไปขอไปนะคะไม่รู้จักกันเลยนะไปขอก็ไปวัดเขาก็กลัวเราเปลี่ยนใจตอนนั้นโทรศัพท์มันยังเป็นโทรศัพท์สายอยู่ไงต้องมีโทรศัพท์สายกันก็ขอเบอร์นะไว้แกก็โทรมาตลอดเลยอย่าเปลี่ยนใจนะอย่าเปลี่ยนใจนะกลัวเลยเปลี่ยนใจไงเพราะทุกทีแกชวนคนแล้วมันจะชวนยากไงนานๆจะเจอแบบเค้กมาขอไปไม่เคยเจอเค้กขอไปวัดด้วยก็เลยไปครั้งแรกเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็เป็นวัดสายพระธุดงค์เป็นสายพระธุดงค์เห็นคนกำลังใส่บาตรไปถึงอ่ะคนกำลังใส่บาตรกันอยู่ชุดขาวเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นมากเลยน้ำตาจะไหลยังไม่ทำอะไรเลยนะมันปิติโอ้ยไอ้นี่มันสวรรค์บอกกับตัวเองไอ้นี่มันสวรรค์ชัดๆเลยก็เลยเริ่มต้นจากอย่างนั้นน่ะแล้วก็ฝึกทุดงจนมาวิปัสสนาเนี่ยกว่าจะมาถึงวิปัสสนาเนี่ยใช้เวลา9 ปีอ่านวิปัสสนาก็เยอะแต่มันไม่เข้าไม่ถึงไม่เข้าใจ9 ปีโยคีมาครั้งแรกวิปัสสนาเลยมีคนเหมือนกับถ้าเป็นกะทิก็คั้นไว้ให้เรียบร้อยเลยยกดื่มได้เลยอ่ะ9 ปีนะคะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้ฝึกทุดงมาก่อนฝึกความอดทนมาสูงพอสมควรแล้วก็ฝึกการฝึกใจที่จะยอมรับอะไรง่ายๆอ่ะทุดงมันมีฝึกหลายอย่างมันทำให้เราอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีปัญหายังไงก็ได้นะคะพอมาฝึกทุดงปุ๊บเนี่ยข้อหนึ่งที่ได้จากทุดงคือเชื่อฟังครูบาอาจารย์เป็นคนฟังคนไม่เถียงแล้วก็ได้จากการได้ในการทำงานหลายอย่างมากทุดงข้อนี้มีประโยชน์มากเชื่ออาจารย์ชี้ยังไงเนี่ยทำตามเลยถึงใจจะไม่โอเคนะแต่ถ้าเป็นแอร์เรียหรือจะเป็นพื้นที่เป็นสัดส่วนที่เขารับผิดชอบอยู่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะทำตามฝึกที่จะทำตามแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้นำเนี่ยไม่ตามใครนะบอกไว้ก่อนถ้ามีหน้าที่รับผิดชอบนี่คิดตัวเองทำเองแล้วคนมาขัดไม่ได้นะไม่ใช่ว่าตามทุกเรื่องนะตามในที่ที่ควรตามนำในที่ที่ควรนำอย่างนั้นครูอาจารย์ว่ายังไงทำตามแต่ก็มีนิดๆอยู่บางทีด้วยความสับสนครั้งแรกที่เข้ากรรมฐานเนี่ยฝึกสมถะมาก่อนฝึกสมถะมาก่อนเราก็นิ่งสงบนั่งสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วนั่งได้นานมากนั่งพระเพียบแบบเนี้ยเป็นคนนั่งพระเพียบได้นานจนนานเท่าไหร่ก็ได้อะแต่นั่งขัดสมาธิเนี่ยเพิ่งจะมานั่งตอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตนเองนั่งสังเกตไหมคะว่าอาจารย์ทำอะไรคอจะเอียงหน่อยนึงพอนั่งสมาธิพอจะนั่งก็เพียบคอจะตรงเพราะว่าเราโฟกัสหน้าเราแบบนี้เอาไว้พอเรานั่งขัดสมาธิปุ๊บหน้าเราจะเป็นหน้านั่งสมาธิอ่ะนั่งก็เพียบโครงสร้างมันก็จะเสียนิดนึงเพราะตอนเรานั่งนานเรานั่งนั่งเป็นนั่งก็เพียบสมัยก่อนนั่งก็เพียบตลอดเลยทีนี้พอปฏิบัติก็นิ่งมันนิ่งมันสงบอ่ะถึงจุดนึงอ่ะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลวงปู่ฤาษีลิงดำอะไรเงี้ยชอบทำสมาธิพอมาเจอวิปัสสนากรรมฐานมันคนละเรื่องวิธีการมันคนละแบบกันเลยให้กำหนดทุกอย่างอ่ะจากที่เรานั่งเรานิ่งๆเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือความสงบอ่ะแต่อยู่ดีๆไม่ให้เรากำหนดพองหนอยุบหนอคิดหนอเมื่อก่อนเนี่ยพอคิดก็ไม่ต้องกำหนดคิดคิดก็พุทโธฟุ้งก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธหมดเลยแป๊บเดียวจิตมันก็สงบแต่คราวนี้คิดก็ให้กำหนดคิดโอ้ตายละรู้สึกสับสนมากมันทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยสับสนเรารู้สึกสับสนกับวิธีการครั้งแรกก็เลยเห็นผลว่ามันรู้สึกมันขัดกับของเก่าอ่ะมันทำให้เราความสงบเราหายไปก็เลยไปคุยกับอาจารย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าขัดแย้งนะแต่มันต้องการเหตุผลครั้งแรกอ่ะพระอาจารย์ทำไมมันไม่สงบอ่ะของเก่ามันดีอยู่แล้วทำไมไปทำลายของเก่ามันสงบดีอยู่แล้วทำไมต้องทำลายมันอ่ะอะไรเงี้ยท่านบอกทำไปโอ้ยไม่มีเหตุผลคือที่บ้านน่ะพ่อสอนน่ะทำอะไรต้องมีเหตุผลถึงจะลงมือทำได้ใจมันถึงจะลงมันไม่ได้คำตอบอ่ะมันทำไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะทำไมตอบเราไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยท่านก็ทำป้ายถามอะไรท่านก็ทำป้ายโอ้โหตายแล้วแต่ทีนี้คอร์สนั้นมัน10 วันผ่านไปประมาณ2 วันได้เฮ้ยถ้าหมูจะนั่งถามแบบเนี้ย10 วันจบเลยนะเวลา10 วันไม่ได้อะไรละเราต้องลงมือทำดูไม่เอาแล้วคำตอบจากอาจารย์อ่ะลองดูเองดีกว่าลองทำตามที่อาจารย์บอกแล้วก็ขอขมาท่านขอขมาท่านพระอาจารย์ขอโทษด้วยต่อไปนี้จะไม่ถามแล้ว จะทำตามทุกอย่างเลยอาจารย์บอกมา บอกหนูมาหนูทำอะไรบ้างนั่นก็บอกทำแบบนี้แบบนี้เอาใหม่ฟังใหม่ฟังแบบใจที่มันน้อมอ่ะกับฟังแบบใจที่มันต่อต้านมันคนละอันกันนะคะใจที่มันน้อมก็ฟังตั้งใจทำทีนี้เดินจงกรมพระอาจารย์บอกว่าให้ดูการก้าวไปของเท้าให้ละเอียดตอนนั่งดูท้องพองท้องยุบเจ็บตรงไหนกำหนดตรงนั้นให้ท่านคิดกำหนดคิดให้ท่านกลับมาเกาะโครงสร้างนี้เลยไม่นั่งไปเล่นๆลอยๆช่อยๆไม่เอาเลยนะคะเหมือนกับเราทำงานฝีมืออ่ะถ้าเราทำงานฝีมือเนี่ยเราไม่ตั้งใจสักนิดนึงเนี่ยงานฝีมือเสียไหมใจของเราเนี่ยมันละเอียดมากกว่าผ้ามันละเอียดมากกว่าดอกไม้มันละเอียดมากกว่าผลไม้อีกนะถ้าเราไม่ใส่ใจกับมันจริงๆเนี่ยมันจะไม่สวยนะจิตที่มันสวยเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าโสภณจิตโสภณสวยโสภณจิตขนาดเราทำดอกไม้เราทำแกะสลักผลไม้เราทำกับข้าวปลาณีตเนี่ยเรายังตั้งใจเราใส่ใจตลอดเลยและจิตของเราที่มันจะดีๆเนี่ยเราทำมั่งไม่ทำมั่งปล่อยไปปล่อยมาเนี่ยถามว่ามันจะได้ไหมล่ะมันต้องตั้งใจจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยมันใช้ความเข้มแข็งสูงมากมันไม่ใช่เรื่องแค่ดูลมหายใจนะคะแต่มันคือเรื่องของฝึกใจที่มันสะสมกิเลสมาหลายภพหลายชาติมากแล้วเรากำลังจะจัดการกับมันให้มันดีอ่ะต้องแบบตั้งใจดูพอดูพองดูยุบพอคิดปุ๊บกำหนดคิดให้ทันพอเกิดมันแวบขึ้นมากำหนดทันคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาต้องใส่ใจมันทำมันให้ทันอันเนี้ยพอเราทำไปปุ๊บเนี่ยความพอใจในการทำเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดสมาธิการตามรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่การตามรู้มันเป็นสิ่งเดิมดังนั้นมันจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมามันจะเกิดสมาธิเพราะไอ้ความพยายามที่ต่อเนื่องค
ความพยายามที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะคือสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นกับตัวของเราอยากจะได้สมาธิแต่ไปนั่งหงุดหงิดกับความง่วงไปนั่งหงุดหงิดกับความฟุ้งเหตุกับผลมันไม่ตรงกันคนที่จะมีสมาธิต้องมีความเพียรพอเหมือนกับการจุดไฟอ่ะที่มันจะต้องมันไม่ขีดอ่ะมันก็ต้องขีดให้ร้อนจนได้ที่อ่ะมันถึงจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาน่ะไอ้เจ้าตัวสมาธิก็เหมือนกันมันต้องอาศัยความเพียรที่มันมีกำลังพอมันถึงจะกลายเป็นสมาธิเราต้องสร้างเหตุเนี่ยพอเรารู้เหตุปุ๊บเราจะเกิดความพยายามได้ล่ะแต่เราไม่สร้างอ่ะเราไม่ทราบเหตุเนี่ยเราจะไม่มีความพยายามที่ต่อเนื่องพอสมาธิมันเกิดเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับเราจะจับปลาที่มันอยู่ในน้ำถ้าน้ำมันขุ่นเนี่ยมันจะจับปลาได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราจับปลาด้วยมือเปล่าได้ไหมบางคนก็ได้นะเพราะสมาธิเขาดีไอ้สมาธิเนี่ยมันเปรียบกับเสมอกับน้ำที่มันใสเหมือนกับน้ำที่มันใสส่วนวิริยะเนี่ยมันเหมือนกับความชำนาญของจิตเมื่อมันมีความชำนาญของจิตเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือปลาเนี่ยเราจะรู้แล้วไอ้นี่มันคือปลาอะไรไอ้ตัวที่เราจะจับมันเห็นมันซ้ายเห็นมันขวาเห็นมันวิ่งอยู่เนี่ยมันคือปัญญาเราจะสามารถจับปลาได้หรือแม้กระทั่งรายละเอียดอื่นในชีวิตในการทำงานเนี่ยคนที่เขาทำงานเป็นผู้นำคนที่เขาทำงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงๆที่เขาก้าวไปสู่ระดับหัวหน้าได้เนี่ยเขาจะมีสมาธิที่ดีแล้วเขาจะเห็นรายละเอียดจะเห็นรายละเอียดของงานข้อดีมันอยู่ตรงนี้ข้อเสียอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงไหนมันเสียเขาก็จะไม่ทำตรงไหนที่มันดีเขาก็จะส่งเสริมไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะมันเกิดขึ้นจากสมาธิแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยงานมันจะพังคิดว่าแบบนี้น่าจะดีนะจบค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวสมาธิมันเกิดขึ้นจากถ้าเรียกสมาธิอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานเขาเรียกว่าความเข้าใจเนื้องานความเข้าใจเนื้องานเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์ปัญญาแต่คนที่เข้าใจไม่เข้าใจเนื้องานแต่คิดเอาเองจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะพลาดเพราะมันไม่ได้ลงมือทำเองที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของคนฟังธรรมนั่นแหละคนฟังธรรมมากๆเนี่ยรู้เพราะว่ามันมีความคิดอยู่ฟังบ่อยๆคิดตามเอาไอ้ความคิดที่ฟังมาของเก่ากับไอ้ความคิดอันใหม่มาผสมกันไปผสมกันมามันก็เกิดความเข้าใจอ่ะแต่พอลงมือทำจริงๆมันทำไม่ได้นะลองทำจริงๆดูดิครับมันทำไม่ได้หลายคนเนี่ยฟังธรรมพูดได้แต่ทำไม่ได้นะคะมันจึงไม่ถึงจุดอ่ะแม่ชีที่วัดเนี่ยมาเรียนธรรมศึกษาด้วยกันก็อธิบายธรรมะให้แกฟังแกบอกอาจารย์หนูฟังธรรมะอาจารย์แล้วเนี่ยเขาฟังธรรมะแล้วเขาน้อมหาตัวเองเนี่ยหนูฟังธรรมะอาจารย์แล้วเนี่ยหนูมีทุกข้อเลยแต่ไม่เคยครบสักข้อนะหนูหายสงสัยละเขาบอกเขามีทุกข้อเลยแต่เขาไม่เคยครบแล้วเราฟังไปไงฉันมีทุกข้อเลยฉันครบทุกข้อเลยแต่ฉันทำไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้องค์ของความสำเร็จเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันไม่ได้มีใช้เฉพาะในชีวิตในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นชีวิตจริงเนี่ยเราลองไปดูสิ่งที่เราทำว่าเรามีความพอใจกับสิ่งนั้นหรือเปล่าบางคนทำไปบ่นไปทำไปเหนื่อยไปโอ้ข้อแรกก็ไม่ได้แล้วความสำเร็จอะมันความรักในสิ่งที่ทำมันไม่มีไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในรายการธรรมวลีเนี่ยพูดถึงเรื่องของจริงๆชื่นชมนะคะอย่างดาบวิชัยรู้จักใช่ไหมคะรู้จักไหมดาบวิชัยอันนี้พ่อน้องปกป้องรู้คนอื่นนะคะไม่รู้จักดาบวิชัยเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไ
ปลูกป่าครั้งแรกที่ปลูกอยู่เนี่ยเชื่อไหมล่ะถ้าหมูเดือเราอ่ะเป็นพ่อเป็นเพื่อนกับดาบพิชัยแล้วคนข้างๆเนี่ยเขาจะรู้สึกไอ้นี่มันบ้าเปล่าไม่ได้เงินไม่ได้เงินไม่ได้อะไรไปนั่งปลูกต้นไม้อยู่แต่ว่าเพราะว่าดาบพิชัยมีอะไรคะมีฉันทะมีความพอใจในสิ่งที่ดาบพิชัยทําแล้วก็มีความพยายามในการทําสิ่งนั้นจิตใจของดาบพิชัยไม่หวั่นไหวเลยกับการพูดกับคนรอบข้างที่เขามาพูดว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ทําประสบความสําเร็จค่ะดังค่ะใครๆก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทําเป็นแบบนั้นอย่างเราเองทําอะไรหน่อยพอคนมาทักหน่อยเอ้ยดีแล้วเลิก มันไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําไงมันไม่พอใจยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาของตัวเองก็ได้อย่างอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยดูที่นั่งเนี่ยที่นั่งเป็นยังไงคะแปลกประหลาดกว่าคนอื่นไหมคือจะเป็นพระก็ไม่ใช่จะเป็นโยมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่มันอยู่สถานะที่แบบลอยมากเลยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะเป็นสถานะที่มันไม่คนอื่นเขาไม่เป็นไงเป็นกันน้อยอะมันมีอยู่แต่มันไม่เยอะถ้าไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำเนี่ยเมื่อก่อนกว่าที่เราจะเดินทางถึงตรงนี้สำหรับคนที่ทำงานทุกอย่างนะคะเป็นตัวอย่างตัดสินใจเรียนปริญญาตรีพระพุทธศาสนาเรียนปริญญาโททำงานพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการเรียนที่คนสังคมยอมรับอ่ะยิ่งตอนอายุน้อยๆเนี่ยเรียนไปทำอะไรจะทำอะไรกินทำไมห่วงแต่เรื่องกินวะในใจคนถามมันจะไปยากอะไรเลยเรื่องกินนะแต่เราก็ไม่ขี้เกียจตอบมันออกไปค่ะมันเสียเวลาตอบมันมีแต่เวลาที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำถึงเวลาคนนู้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันจะต้องมีความพอใจที่พูดได้ฟังมันต้องมีความพอใจเต็มร้อยเลยไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้นะคนดูถูกคนอะไรสารพัดในเวลาที่อายุ30 40กว่าเนี่ย40ต้นๆเนี่ยเพื่อนๆเริ่มเห็นความสําเร็จแล้วนะคะ40เนี่ยเริ่มแล้วคนนั้นเริ่มเป็นใหญ่เป็นนู่นเป็นนี่กันแล้วเราคาคาอยู่เลยเราก็คาคาอยู่วิปัสสนากร้องกระแรงอยู่แถวๆนู่นแถวๆนี้ยังไม่ชัดไงแต่ว่าถึง50ทุกคน50ไอ้คนที่ประสบความสําเร็จในระดับนึงอะเริ่มมีปัญหาครอบครัวมั่งมีนู่นมีนี่มั่งไอ้ความรวยเนี่ยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมันกลับไม่สามารถการันตีความสุขได้แต่ถึงว่าถึงจุดๆเนี้ยเราเริ่มพิสูจน์ตัวเราเองได้แล้วว่านี่ไงเธอรู้หรือยังว่าทำไมฉันถึงเรียกสิ่งนี้แต่กว่าที่คนจะยอมรับกว่าคนที่จะรู้ว่าทำไมเราเลือกสิ่งนี้เนี่ยเขาคิดไม่ถึงไงแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาแต่เราพร้อมที่จะเป็นถ้าเกิดเขาต้องการเพื่อนหรือต้องการที่พึ่งเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนเราได้แบบนี้แต่มันต้องมั่นใจเนี่ยคือที่เราจะพูดเรื่องเนี้ยคือถ้ามันขาดความมั่นใจในสิ่งที่ทําปุ๊บเนี่ยมันต่อไม่ได้เรากําลังปฏิบัติธรรมอยู่ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่ทําอันนี้จะทําให้เราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาอันนี้แหละค่ะถ้าไม่มีศรัทธาในการทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นฐานของปัญญาถ้าเกิดว่าไม่มีศรัทธานะเราลองเอาใครก็ได้ในเนี้ยถ้าไม่มีความศรัทธาไม่เชื่อถือในอาจารย์อมรวลีเนี่ยเชื่อไหมว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้บังคับให้ศรัทธานะคะแต่เราจะพูดถึงเหตุผลว่ามันจะฟังไม่รู้เรื่องโดยความเป็นปรมัตถธรรมของจิตมันจะฟังไม่รู้เรื่องโดยธรรมชาติลึกๆอยู่แอบพูดเองเออเองนี่ว่าเผลอๆมีตำหนิด้วยนะมีนู่นมีนี่เข้ามาในใจอีกมันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสภาวะของจิตจิตของคนเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งที่เราคุยกันไปทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีสติเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกฝ่ายกุศลที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืน
คือสติเนี่ยเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นเหมือนกับประธานของกุศลทั้งหลายแต่ว่าตัวแรกคือศรัทธานะเขาเรียงกันนะจิตที่มันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยศรัทธาเป็นตัวแรกเพราะถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยมันต่อสติไม่ได้เลยถามว่าถ้าเกิดทุกคนไม่มีศรัทธาในการทําความดีเนี่ยอยากจะมีสติไหมใช่ไหมคะมันจะไม่อยากมีสติอะแต่ถ้ามันมีศรัทธาในการทําความดีมันถึงจะอยากมีสติแต่ว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกฝ่ายอกุศลเนี่ยคือโมหะงงไหมฟังภาษาอย่างนี้แล้วงงไหมสัพพะก็คือทั่วๆไปสาธารณะก็คือทั่วๆไปแบบสาธารณะที่มันมาปรุงแต่งจิตน่ะถ้าเป็นสีไอ้สัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยมันคือสีรองพื้นก่อนจะลงสีอะไรลงไปมันต้องรองพื้นซะก่อนมันคือสีรองพื้นในจิตน่ะทีนี้เนี่ยไอ้สีรองพื้นในจิตเนี่ยเมื่อวานเราคุยกันว่ายังไงรัดในมือเดียวล้านล้านขณะมันรองพื้นบ่อยมากไอ้ตัวไหนมันนำเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็จะตามไอ้ตัวไหนมันนำบางทีมันสลับกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความคิดแบบเฮ้ยบางทีเราก็คิดดีนะเฮ้ยบางทีทำไมเราก็คิดไม่ดีแปลกใจไหมตกลงเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนไม่ดีเหมือนกับแสงนีออนน่ะที่ยกตัวอย่างให้ฟังมันวิ่งขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบมันมีทั้งบวกมีทั้งลบอะวิ่งไปในจิตของเราในเวลาเดียวกันเยอะมากมันจึงทำให้เราเกิดความลังเลดีนะที่มันยังลังเลแต่ถ้ามันดิ่งไปแบบชั่วอย่างเดียวเลยมันไม่ลังเลนี่อันตรายกว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อเช้าอะไม่รู้ว่าอันนี้มันผิดแล้วเราทำความชั่วไปเลยอันนี้ไม่มีลังเลเลยนะเหมือนกับก้อนหินร้อนๆแล้วหยิบเต็มๆแล้วบาปเต็มๆอันนี้น่ากลัวกว่าถ้ามันยังมีลังเลแสดงว่าเราพอจะมีความเป็นคนดีอยู่นะต้องภูมิใจพอลังเลปุ๊บเฮ้ยทำไมเราลังเลว่าเออเราเป็นคนดีเราแหละเฮ้ยเรายังมีลังเลนะถ้ามันลังเลที่แสดงว่าเรายังมีความดีอยู่ครึ่งๆ50-50แต่มันเอียงไปฝ่ายไหนเยอะกว่ากันเนี่ยแสดงว่าจิตของเรามีไอ้ตัวที่มันเป็นจิตที่มันดีเนี่ยเยอะกว่าเพราะจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็สีขาวอ่ะกับสีดำถ้าดำล้วนๆเนี่ยก็คือไม่มีสีขาวถ้าขาวล้วนๆเนี่ยก็คือไม่มีสีดำแต่ถ้ามันเทาๆอ่ะออกเทาๆมันก็จะดำเยอะถ้าควันบุหรี่อ่อนๆก็ขาวเยอะจิตของคนมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยทีนี้มันออกมาสีแบบไหนมันก็จะแสดงออกมาตามสีที่มันเป็นแบบนั้นนะคะจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยกับอกุศลเนี่ยกุศลเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่ถ้าเป็นเจตสิกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่14แบบถ้าเป็นจิตมี12ดวงคำว่าดวงในที่นี้เนี่ยหมายถึงลักษณะของจิตที่เกิดของเราเนี่ยอกุศลเนี่ยมันเกิดได้แค่12อย่างแค่นั้นแต่ใน12อย่างเนี่ยโอ้โหทำได้สารพัดเลยพาตกนรกได้เลยนะพอจิตของเราเนี่ยพอมันเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วเราทำตามมันอ่ะมันก็จะพาเราเนี่ยนำเกิดไปสู่อบายภูมิด้วยหรือนำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยถ้าอกุศลมันเกิดที่จิตแต่ถ้าเกิดกุศลมันเกิดที่จิตเนี่ยพาเรานำเกิดในสู่ไปสู่สุคติภูมิอยู่ในภพภูมิที่เป็นกุศลด้วยแล้วพฤติกรรมของเราที่แสดงออกก็ดีด้วยที่เราพูดกันเมื่อเช้าเรื่องของการเป็นทาสของอารมณ์อ่ะคนที่ไม่มีสติแล้วไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้แล้วทำตามอำนาจของอารมณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะมีวิบากกรรมตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นอยู่อย่างเช่นเรามีความโกรธแล้วเราก็ทำตามอำนาจของความโกรธด่าเขาทำร้ายเขาหรือวางแผนซับซ้อนจบปริญญาเอกแผนก็ปริญญาเอกจบปริญญาโทแผนก็ปริญญาโทน่ะ
มันมีวิธีการตามระบบความคิดความคิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกั้นกิเลสได้แต่สติมันถึงจะสามารถกั้นกิเลสได้มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่14อย่างที่อยู่ในใจของเราที่เราสามารถเห็นได้เลยนะแต่อยู่ที่เราจะเห็นได้มันต้องอยู่เครื่องมือที่มันจะเห็นกิเลสได้อะคือตัวสติที่มันเห็นกิเลสได้นะแล้วก็ถ้ามันทันมันจะกลายเป็นปัญญาสติทันปัจจุบันเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นปัญญาทันทีตัวนั้นคือตัวปัญญาทันทีกิเลสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่14อย่างในกลุ่มของสัพพะสาธารณะเจตสิกไม่ได้พูดให้มึนนะพูดให้คนที่ต่อยอดไปศึกษาต่อเผื่อว่าอยากจะเรียนต่อคือโมหะหรือพุทธศาสนาของเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาถ้าอวิชชาเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของกิเลสอย่างละเอียดกิเลสมี3ระดับคืออย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบที่เราว่ากันกิเลสหนาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราพูดถึงกิเลสตัวไหนกันถ้ากิเลสหนาเนี่ยก็คือกิเลสอย่างหยาบที่มันแสดงพฤติกรรมออกมาจนทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั่นน่ะคือกิเลสหนาปุถุชนเขามีกันก็ไอตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะไอตัวอกุศลลมูลนะก็คือโลภะโทสะโมหะนี่แหละแต่ว่ามันเยอะมากมันมีกำลังมากมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะมันจึงทำให้กิเลสตัวเนี้ยโลภก็โลภทำร้ายคนอื่นโกรธก็โกรธทำร้ายคนอื่นหลงก็หลงแบบงมงายขาดปัญญาไปเลยใครพูดอะไรก็เชื่อหมดไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือกิเลสหนากิเลสหนาเนี้ยมันเป็นอกุศลแล้วมันบาปเพราะมันจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาลำเอียงมั่งความลำเอียงนี่ก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกจากกิเลสนะคะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังพูดแล้วขยายไปเรื่อยนะคะเป็นอย่างนั้นผลจากกิเลสนะคะกิเลสอย่างกลางเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสอย่างเช่นตอนเนี้ยโยคีที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยถามว่าในขณะนี้เลยเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกิเลสอย่างหนาหรือเปล่ามีหรือไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีนะนั่งกันอยู่อย่างนี้กิเลสอย่างหนาจะออกมายังไงไม่ออกมันออกไม่ได้มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่อยู่ในใจที่เราบอกว่ามันเป็นกิเลสนั่นแหละเขาเรียกกิเลสอย่างกลางค่ะมันทำให้ใจเราทุกข์ได้แล้วมันสามารถที่จะแสดงออกได้ถ้าเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะควบคุมไว้อยู่ในใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสติมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เอากิเลสเนี่ยออกมาแสดงแล้ววิบากกรรมที่เป็นอกุศลมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอยู่ในสติเนี่ยเริ่มรู้จักขึ้นใช่ไหมคะกิเลสมี3ระดับส่วนกิเลสระดับสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดอนุสัยกิเลสจะคนดีคนเลวคนชั่วขนาดไหนถ้ายังเกิดอยู่มีตัวนี้อยู่ค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสอย่างละเอียดอยู่ในขันธ์สันดานมันเหมือนกับน้ำใสๆที่มันมีตะกอนตราบใดที่เรายังช้อนน้ำเบาๆอยู่ไอ้ตะกอนมันก็ไม่ขึ้นมาแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าน้ำมันแรงพอที่มันจะทำให้ตะกอนขึ้นมาเนี่ยมันก็ขุ่นเหมือนเดิมขุ่นเท่าเดิมเลยจิตของคนที่ยังมีกิเลสอยู่อนุสัยจะเป็นแบบนั้นก็คือมันอาจจะดูว่าใสอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใสมันยังมีตัวเนี้ยซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมหะเนี่ยที่เราจะคุยกันว่ามันเป็นฐานเนี่ยโมหะเนี่ยมันมีหลายระดับมากโมหะในระดับทั่วๆไปเลยอย่างคนที่แสดงออกมาแบบกิเลสหนาๆเลยเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเลยคนโอ้ไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นอ่ะอันนี้คือโมหะมันแรงมากแต่กับคนที่มีปัญญาหรืออาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้ก็ยังมีโมหะอยู่ถ้ายังมีความเห็นผิดเช่นคนที่ยังมีความเห็นผิดในด้านของการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ยังมีโมหะอยู่เพราะว่ารู้ไม่จริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอน
เพราะฉะนั้นโมหะเองเนี่ยเขามีหลายระดับกิเลสเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มสัพพะสาธารณะเจตสิกที่เป็นกลุ่มอกุศลเจตสิกเนี่ยก็คือตัวโมหะอาหิริกะนะอโนตปะแล้วก็อุทธัจจะอุทธัจจะเนี่ยอยู่โมหะตะกุฏกุจจะนี่อยู่โทสะฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นโมหะที่เราฟุ้งซ่านเรานั่งแล้วมันจับไม่ติดอ่ะคือเราอย่าพยายามบังคับให้มันติดโมหะก็คือโมหะเราต้องทำยังไงคะต้องสร้างสติขึ้นมาเหมือนกับเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเราต้องการจะซื้อของยี่ห้อหนึ่งสมมุติว่าเป็นผงซักฟอกเราต้องการซื้อผงซักฟอกยี่ห้อเนี้ยเราก็เดินไปที่ห้างนั้นเลยแล้วเราก็หยิบผงซักฟอกยี่ห้อนั้นมาแต่บางคนเนี่ยดันไปอ่านยี่ห้ออื่นก่อนยี่ห้อนี้ก็ไม่ดียี่ห้อนี้ก็ไม่ดียี่ห้อนั้นก็ไม่ดีไปนั่งว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไปนั่งอ่านมันอยู่อ่ะมันก็เลยไม่ได้ผงซักฟอกที่ต้องการทันทีแล้วเสียเวลาด้วยปฏิบัติธรรมมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการอะไรคะสติแต่พอถึงเวลาเราปฏิบัติจริงๆเข้าเรากลับลืมจุดมุ่งหมายของเราอ่ะเราไปนั่งจัดการกับไปนั่งเหมือนกับเราไปนั่งด่าที่เราไม่ชอบสภาวะธรรมเนี่ยเหมือนกับเราด่าสินค้ายี่ห้ออื่นอยู่อะไอ้นี่มันไม่ดีจะเอามันออกไอ้นี่มันง่วงไอ้นี่มันเจ็บถ้าเกิดว่าเราเอาความเจ็บเราเอาความง่วงเราเอาความฟุ้งเนี่ยกำหนดซะกลายเป็นสติเลยนะจบแล้วได้แล้วตรงๆถึงมันจะเป็นเจ็บถึงมันจะเป็นฟุ้งเนี่ยแต่ว่ามันคือวิธีการที่ถูกต้องแบบนี้นะคะมันมีกลุ่มของโมหะอยู่เนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยยังไงก็เกิดมันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นเป็นฐานของการทำความไม่ดีนะมี4อย่างแล้วก็กิเลสตัวต่อไปที่มันปรุงแต่งจิตนะที่เป็นเจตสิกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแล้วเราแยกมันยากไงเราไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะเพราะเราไม่เคยสังเกตมันโทสะไอ้โลภะทิฏฐิมานะสมัยก่อนตอนที่อาจารย์เรียนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ปปัญจธรรมโลภะทิฏฐิมานะโอ้โหมันสุดยอดมากเลยกิเลสตัวเนี้ยโลภะนะโลภะมันเกิดขึ้นกับได้ทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตลอดโลภะเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหา108ตัณหา108มีทั้งโลภะในอดีตโลภะในปัจจุบันโลภะในอนาคตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดขึ้นมาคูณกันเป็น108นะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวตัณหาเองเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกอีกนะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นพอตาเรากระทบรูปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรายินดีในกามนั้นหรือเปล่าหรือเราเป็นความมีความเป็นที่เราพอใจมันหรือเปล่าหรือเราไม่ยินดีกับมันผลของมันก็จะออกมาเป็นสะท้อนออกมาเป็นโทสะไอ้เจ้าตัวโลภะเนี่ยหรือตัวความรักความพอใจเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นโทสะถ้ามันเจอถ้าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตระกูลโทสะแล้วคราวนี้เป็นตระกูลโทสะขึ้นมาทันทีจะมีใครสักกี่คนที่สังเกตตัวเองบ้างว่าพอเราตาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาอ่ะเอาแค่อาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกกับโยคีหรือบอกกับลูกศิษย์บอกว่าเธอทำแบบนี้สิไม่เอาไม่อยากทำแรกๆเคารพอยู่ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าบอกแล้วความเคารพมันน้อยด้วยอ่ะแล้วคำสั่งมันดันเยอะแล้วฟังปุ๊บนี่โกรธอาจารย์เลยนะคะทำไมอ่ะไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตซะหน่อยทำไมต้องมาบอกขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะมาแบบนี้ทันทีเลยเ
เพราะว่าความศรัทธาในตัวอาจารย์มันน้อยไงคะมันไม่พอพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยโทสะมันจะขึ้นเต็มที่เลยจะโกรธเลยกลายเป็นศัตรูไปเลยเป็นแบบนั้นนี่คือโทสะโทสะนี่มีอยู่ทั้งหมดอยู่สี่เหมือนกันสี่แบบในใจของเรานะคะสังเกตว่าใจเรามีหรือเปล่าก็คือมีโทสะก็คือความประทุษร้ายอารมณ์ไม่ดีอ่ะตรงๆเลยนะมัจฉริยะมัจฉริยะเนี่ยคือเรามีความรักในสิ่งที่เรามีเช่นรักตำแหน่งรักหน้าที่รักตระกูลรักความรวยว่ารักความสวยบางคนรักความสวยของเราเราก็จะไม่อยากให้คนอื่นสวยกว่าไม่อยากให้คนอื่นสวยกว่านะไม่อยากให้คนอื่นรวยกว่าอยากให้ความรวยนั้นเป็นของเราคนเดียวอยากให้ความสวยเป็นของเราคนเดียวไม่ต้องการให้คนอื่นมาเป็นเหมือนกับเรานี่คือมัจฉริยะแต่มันจะใกล้ๆกันมากเลยถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานอิสสาอิสสาเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่พอใจในความดีของคนอื่นตัวเองไม่มีเราเนี่ยยังไม่มีตำแหน่งยังไม่มีหน้าที่แล้วคนอื่นเขามีอ่ะเขาเป็นเฮ้ยแค่นั้นแหละเขามีตำแหน่งก็ไม่โอเคเขารวยก็ไม่โอเคเขาสวยก็ไม่โอเคเขาเป็นอะไรก็ไม่โอเคมันไม่ยินดีอ่ะจิตอันเนี้ยคือจิตอิจฉาไม่ยินดีเป็นตัวโทสะแล้วนะคะมีใครรู้ตัวไหมว่าเราเป็นโทสะเคยเป็นไหมจิตแบบเนี้ยอกุศลอกุศลแล้วรู้ตัวไหมว่าอกุศลฉันดี พอปฏิบัติธรรมแล้วมันจะรู้เฮ้ยอกุศลมาละมันก็จะระวังขึ้นอกุศลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆมันจะกลายเป็นคนขี้อิจฉาจนหน้าเขียวหรือเป็นคนตนีจนหน้าเขียวหน้าดำไม่ใช่นะกิเลสเนี่ยมันมีที่เราคุยกันว่ามันมีสามระดับระดับละเอียดระดับกลางระดับหยาบถ้าเรามีสติตาเรากระทบปุ๊บเราเคยอิจฉาคนมาเห็นปุ๊บรู้แล้วเฮ้ยมาแล้วสติเนี่ยมันมีกำลังมากเราฝึกมาบ่อยไอ้ความอิจฉานั้นมันจะดับลงไปนะคะแล้วมันไม่โตไอ้ที่คนทุกข์เพราะความอิจฉาดิ้นรนทุรนทุรายเพราะอิจฉาคนอื่นเนี่ยมันโตควบคุมมันไม่ค่อยได้แล้วมันแข็งแรงกิเลสนะมันแข็งแรงมากแต่สติก็อ่อนเหลือเกินถ้าเป็นประจุไฟฟ้ามันวิ่งเนี่ยหรือเป็นสีเนี่ยถ้าสีขาวก็สีเทาถ้าสีขาวคือกุศลสีเทาคือกิเลสถ้าสีขาวคือจิตที่ดียินดีในความดีของคนอื่นถ้าสีดำคือความอิจฉาเนี่ยขณะนั้นจิตของคุณเกือบดำเกือบดำละเพราะว่าสีดำมันเยอะกว่าความอิจฉามันเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันทันไงมันอยู่ในระดับแค่เราเริ่มรู้สึกได้อะแต่เราปฏิบัติทำเห็นไหมคะเรานั่งพองหนอยุบหนอเกิดขึ้นมานิดนึงเราก็กำหนดทันเลยไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นนานเราก็จะแบบมันลำดับไปได้เลยอะอันเนี้ยคือมันเป็นน้อยกิเลสมันมาน้อยมันก็ดับได้เร็วอย่างบางคนเนี่ยพอปฏิบัติทำง่วงแรกเนี่ยเช่นเราซึมเนี่ยเรานั่งพองหนอยุบหนอลงตัวง่วงมันมาเริ่มซึมนี่ต้องกำหนดแล้วก็ง่วงเอ้ยทำไมมันง่วงพองหนอยุบหนอต่ออยู่อีกวิปัสสนากรรมฐานทำไมต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันจริงๆปัจจุบันจริงๆคือมันซึมแล้วใช่ไหมมันเปลี่ยนยังอารมณ์เปลี่ยนแล้วพอมันแค่ซึมมาเนี่ยเราต้องกำหนดง่วงหนอเลยไม่กำหนดอะค่ะพอมันง่วงขึ้นมาก็พองหนอยุบหนอง่วงก็พองหนอยุบหนอพอมันหลับมาสู้กับมันอีกมันโตแล้วอ่ะไอ้ความง่วงอ่ะมันโตแล้วมันเริ่มแบบสติมันก็เริ่มอ่อนลงเพราะว่ามันมีฐานของเขาอยู่คือถ้าเกิดว่าไอ้ความกิเลสมันโตได้นั่นหมายถึงว่าอกุศลสัพพะสาธารณะเจตสิกมันเกิดขึ้นแล้วโมหะเมื่อโมหะมันมาก่อนเนี่ยเมื่ออกุศลมันเกิดเนี่ยมันจะไม่เห็นตัวเองมันจะรู้สึกว่าเราคือความง่วงมันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนที่เราเห็นความง่วงแรกๆเห็นไหมคะว่าตอนแรกๆที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความง่วงไหมเห็น
เราเริ่มเห็นความง่วงอันนั้นน่ะสติของเรายังมีกําลังอยู่แต่พอเราปฏิบัติไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มไม่เห็นความง่วงแล้วเริ่มเป็นอะไรคะเป็นเราง่วงเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวอกุศลตัวเนี้ยมันทำงานเยอะขึ้นแล้วมันโตมันออกมาเป็นอาการแล้วนั่งสงบนี่จบแล้วนะคะมันอาการมันออกแล้วมันแสดงอาการทางกายเรียบร้อยแล้วกำลังมันเยอะกำลังมันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสอีก3ตัวเนี่ยเหลือจากที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยที่เรียกว่าเจตสิกเนี่ยนอกจากกลุ่มของโทสะแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่มีโลภะกลุ่มโลภะไอ้กลุ่มโมหะกลุ่มโลภะแล้วกลุ่มโทสะไอ้ที่เหลืออีก3ตัวคือถีนมิทะกับวิจิกิจฉาถีนมิทะก็คือความท้อความท้อถอยในอารมณ์อะที่เราปฏิบัติกันแล้วเราง่วงอะค่ะจริงๆมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตนะแต่เราคิดว่าเราเป็นไงความจริงเราไม่ได้เป็นแต่เมื่อเหตุปัจจัยของเราเนี่ยสมาธิเราอ่อนความตั้งใจเราน้อยไอ้ตัวนี้มันจะเข้ามาแทนที่เฉยๆมันเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเราง่วงอ่ะก็แสดงว่าความตั้งใจของเรามันอ่อนลงสมาธิเราไม่พอเราก็ต้องสร้างความขยันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วตัวสุดท้ายคือวิจิกิจฉาเมื่อเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะสงสัยเพราะคนสงสัยคือคนที่อะไรคะไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญามันก็สงสัยแต่คนที่มีปัญญามันได้คำตอบแล้วมันเข้าใจมันก็จะหายสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจึงละความสงสัยได้เป็นระดับแรกเลยหายสงสัยพระโสดาบันเพราะว่ามีความเข้าใจเรื่องของรูปกับนามโหนี่ตั้งใจจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะวันเนี้ยแต่พูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการปฏิบัติธรรมเราจะได้มีศรัทธาในการปฏิบัติกันถ้าเราไม่มีความพอใจในการปฏิบัติมันไปยากนะคะวันนี้เวลาก็หมดเลยมานิดนึงด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญ